Everyday with God Podcast ช่วงเวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่29กรกฎาคม2024ซีรีส์ยอมจำนนถ่อมใจก้าวไปด้วยนิมิตวันที่3มหาชนมากหลายในพระธรรมวิวรณ์หลังจากนั้นมาข้าพเจ้าเห็นและนี่แน่มหาชนที่ไม่มีใครนับจำนวนได้ที่มาจากทุกประชาชาติทุกเผ่าทุกชนชาติและทุกภาษายืนอยู่หน้าพระที่นั่งและเฉพาะพระพักพระเมสสโปดกพวกเขาสวมเสื้อสีขาวและถือใบตาลอยู่ในมือเมื่อเราได้ยืนอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้าเราจะยืนอยู่กับมหาชนมากมายที่ไม่มีใครอาจนับจำนวนได้ผู้คนจากทุกเชื้อชาติทุกพงพันธุ์ทุกภาษาจากทุกยุคทุกสมัยจะสรรเสริญพระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์คนทุกรุ่นจากทุกยุคทุกสมัยจะสรรเสริญพระเยซูคริสต์พระเมสสโปดกของพระเจ้าบุคคลแห่งความเชื่อคือผู้ที่มีนิมิตเรื่องยุคสุดท้ายเช่นนี้เด่นชัดอยู่ในหัวใจเขาเลือกที่จะสรรเสริญพระเจ้าเลือกที่จะนมัสการพระคริสต์ด้วยผลแห่งริมฝีปากของเขาเลือกดำเนินชีวิตที่จะยอมจำนนต่อพระองค์ให้หัวใจของเรานมัสการพระเจ้าให้ชีวิตของเรานมัสการพระองค์ให้ทั้งพรสวรรค์ความสามารถและทักษะที่มีถวายเกียรติแด่พระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่117ข้อที่1ถึงข้อที่2ประชาชาติทั้งสิ้นเอ๋ยจงสรรเสริญพระยาเวห์เถิดชนชาติทั้งปวงเอ๋ยจงยกย่องพระองค์เถิดเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อพวกเรานั้นใหญ่ยิ่งนักและความซื่อสัตย์ของพระยาเวห์ดำรงเป็นนิจสรรเสริญพระยาเวห์ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะหยิบของประทานที่เราปล่อยทิ้งล้างไว้ขึ้นมาและก้าวตามพระคริสต์ไปจงใช้ของประทานทุกอย่างที่พระเจ้าทรงมอบเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ให้หัวใจของเราร้องถึงพระคุณและความดีงามของพระองค์ให้ริมฝีปากของเราสรรเสริญพระนามของพระองค์ให้ของประทานของเราสรรเสริญพระองค์จงเลือกที่จะยอมจำนนมอบทุกพื้นที่ในชีวิตของเราแด่พระองค์ในตอนท้ายของพระธรรมวิวรณ์จงเลือกที่จะนมัสการพระคริสต์ไม่ใช่ที่ตัวของประธานอย่ายกชูหรือนมัสการของประธานใดๆอย่านมัสการสิ่งต่างๆในโลกนี้อย่ายกย่องทรัพย์สมบัติของโลกให้กลายเป็นพระเจ้าแต่จงก้มกราบลงต่อหน้าพระองค์ให้เราสุดตัวลงที่หน้าแท่นพระบัลลังก์ให้ชีวิตของเราสรรเสริญพระองค์ให้ทุกพื้นที่หัวใจของเรานมัสการและถวายเกียรติแด่พระคริสต์องค์จอมราชาจงยอมจำนนมอบของประทานที่มีแด่พระเจ้าของประทานทุกอย่างที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในเรานั้นมีวัตถุประสงค์พระเจ้าทรงสร้างเราอย่างมีเป้าหมายเพื่อความปิติยินดีของพระองค์จะเปี่ยมภายในเราเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์เราถูกออกแบบมาเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ความคิดตะลันและของประทานทุกอย่างนั้นมาจากพระเจ้าจงมอบของประทานทั้งหมดของเราไว้ที่แทบพระบาทของพระองค์ยอมจำนนมอบผลงานจากสองมือของเราแด่พระองค์ให้ของประทานของเราเป็นที่พอพระทัยพระองค์เพราะเราถูกสร้างมาเพื่อสะท้อนพระสิริของพระองค์จงเลือกที่จะสะท้อนพระลักษณะและหัวใจของพระคริสต์องค์จอมราชาจงเลือกที่จะยอมจำนนมอบของประทานที่มีแด่พระเจ้าในทุกวันในพระธรรมสดุดีบทที่22ข้อที่27ถึงข้อที่31คนทั่วโลก
จะระลึกถึงและหันกลับมาหาพระยาเวและประชาชาติทุกตระกูลจะนมัสการเฉพาะพระพักพระองค์เพราะอำนาจการปกครองเป็นของพระยาเวและพระองค์ทรงครอบครองบรรดาประชาชาติคนจองหองของแผ่นดินจะต้องนมัสการพระองค์คนที่ลงไปสู่ผงคลีจะกราบไหว้พระองค์คือผู้ที่ไม่สามารถรักษาตัวให้คงชีวิตอยู่ได้จะมีพงพันหนึ่งปรนิบัติพระองค์คนรุ่นหลังจะได้ฟังเรื่ององค์เจ้านายและประกาศการช่วยกู้ของพระองค์แก่ชนชาติหนึ่งที่ยังมิได้เกิดมาว่าพระองค์ได้ทรงกระทำการนั้นสิ่งที่เราต้องใคร่ควรและสะท้อนคิดในวันนี้ภาพของนิมิตที่เรายืนอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้าในวันสุดท้ายมอบความหวังและความชื่นชมยินดีให้แก่เราอย่างไรบ้างและเราจะก้าวออกไปจะมอบถวายทุกพื้นที่ชีวิตรวมถึงใช้ของประทานทุกอย่างที่มีเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเรารักพระองค์และเราอยากจะทำวัตถุประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของเราให้สำเร็จขอทรงประทานหัวใจที่ร้อนรนและมุ่งมั่นเพื่อเราจะก้าวไปด้วยนิมิตในวันสุดท้ายที่ประชาชาติทั้งหลายจะยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระองค์ขอทรงย้ำเตือนให้นิมิตนี้จะเด่นชัดในหัวใจของเราเสมอไปให้ทุกสิ่งที่เราทำให้ทุกพื้นที่ชีวิตของเราจะสรรเสริญพระองค์จากนี้และสืบไปเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุก